สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทาง Deutsche Bank จากทางเยอรมันกันก่อนเลยและกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบงค์หรือไม่ที่กําลังจะเป็นวิกฤตหรือว่ากําลังจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็ถ้าติดตามกันมาก็น่าจะพอเห็นในเรื่องของตัวชาร์ทนะว่าไม่น่าที่จะหยุดอยู่แค่2-3สแบงค์ ที่กำลังเกิดวิกฤตใน,นขนาดนี้ถูกต,โตโ้องไหมฮะน่าจดย์มีหลายๆแบงค์นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นปี2008-2009มีเป็นร้อยๆแบงค์เพื่อนๆที่มีปัญหาในช่วงของวิกฤตถูกต้องไหมฮะซึ่งหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยครั้งนี้คงจะไม่ได้ยหยุดแค่2แบงค์นั้นหรอกนะครับนาจดย์มีอีกลหลายๆแบงค์ ที่น่าจะมีปัญหาหลังจากนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้สภาพน่าจะมีอาการเหมือนกันนะฮะสำหรับทางドイツแบงก์นะครับตอนนี้ก็ราคาปรับลดลงไปถึง9%นในณขณะนี้นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นหรือว่าสําหรับธนาคารที่ดังที่สุดในเยอรมันแล้วนั่นแหละในณขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่คนกําลังกังวลในณขณะนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัว c d s นะครับหรือว่า,าราคาตา,าสานนี้ที่ เขาเอาไว้ค้ำประกันในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการที่แบงค์จะผิดชำระหนี้หรือว่าจะดีฟอลนั่นแหละนะครับซึ่ง CDS นี้ราคามันพุ่งทุนมูลขึ้นไปอยู่มากๆในตอนนี้แล้วนั่นแหละนะครับมันหมายความว่ายังไงฮะมันหมายความว่าต้นทุนสําหรับการที่จะประกันในเรื่องของตัวบอลเนี่ยหรือว่าตัวตราสารหนี้เนี้ยสูงขึ้นเพื่อหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามีโอกาสที่จะผิดนะัดชำระหนี้คนก็เลย ไปแห่ซื้อในเรื่องของตัวที่จะเอามาประกันนั่นแหละเนาะในเรื่องของเฮ้ยการที่ว่าแบงก์นี้จะผิดจำระนนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งกเ็เลยจะส่งผลให้ตัว CDS นี้มันปรับตัวสูงขึ้นไปนั่นแหละนะครับซึ่งหลายคนพอเห็นแบบนี้โอ้โหตกใจอยู่แล้วถูกต้องไหมก็ทําการเทยอยู่พอสมควรในตอนนี้นะครับซึ่งที่ฉนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะ กลับมาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูนะฮะถ้าเราดูเนาะในตอนปี2015 2016 2019 2020ในช่วงโควิดก็คือสูงขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็กลับขึ้นมาได้นะเพื่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าหุ้นหรือว่าดอย s c h e Bank ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากที่เกิด ความกังวลใจหรือว่าตัว CDS นี้สูงขึ้นในช่วงต่อปี2 0 1 5 2 0 1 6นั่นแหละนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกเทีงหนึ่งนะครับก็ขออย่าให้มีอะไรที่ไม่จะดีะไม่ดีหลังจากนี้แล้วกันนะครับสำหรับแบงค์ยักษ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆใหญ่ที่สุดแล้วนั่นแหละนะที่ทางฝั่งยนะอรมันนะครับใน,นขณะนี้นะสำหรับ CDS คืออะไรนะครับก็คือเอาไว้ประกรันในเรื่องของตัวตราสารหนี้หากที่จะผิดชําระหนี้นั่นแหละนะครับหรือว่า default นั่นแหละนะซ่น,ซนีื้อ CDs เย ก็จะได้รับเงินคืนจากคนที่เราไปซื้อมานั่นแหละนะครับหากมีการผิดจำาวนนี่จริงๆก็ถือว่าเอาไว้ประกันในเรื่องของความเสี่ยงที่หลายคนกังวลในน,นักขณะนี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบงค์ร่มกันอีกหรือไม่นั่นแหละนะครับถ้าเราดูเนาะยางที่บอกนะฮะพีขึ้นมาในนักขณะนี้เลยนะครับซึ่งต้องรอรุ่นกันต่อไปว่าจะล่มหรือว่าไม่ร่มนะครับแต่ถ้าร่มเนี่ยก็ถือว่าคนที่ฝากเงินไว้ในดอยช์แบงค์เนี่ยมาเข้าไป ,0,000 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์าสหรัฐเพืาา่อๆนๆ ใหญ่กว่าซิลโคลวาเล่ที่เป็นประเด็นอันนั้น2 300, องสามร้อยสองแสนล้านถูกต้องไหมอันนี้ห0แสนล้านนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยละกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะครับในโลกของคริปโตหรือว่าในโลกของการเงินไม่รู้จะมีการพริ้์อะไรหลังจากนี้หรือว่ามีการอุ้มหรือว่ามีการเข้าช่วยเหลืออะไรเหมือนอย่างทางฝั่งสหรัฐหรือเปล่านะนี้นที่ทางเยอรมันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเรื่องโหดหรือว่าเป็นเดือนแห่งแบงกิ้งเลยก็ว่าได้เพื่อนๆนะเลยดูว่าทุกอาทิตย์มีเรื่องแบงก์ตลอดนะครับดาม่ว่าจะเป็น gate, ซิลเวอร์เกตซิลเวอร์วอลเล่ซิงเกิลเจอร์ฟอร์ดเรพับบิกตนะครับเวครดิตสวิ ดูดูจะไม่ค่อยจะดีแล้วในตอนนี้นะครับแต่ท่านี้ท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าสตอรี่ในเรื่องของแบงก์มันจะมาผลักดันราคาบิตคอยกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับถือว่าเป็นปีแรกแล้วกันเนะท่ทางบิตคอยจะได้มีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองได้ว,ว่าจะเป็นเซฟเฮเว่นหรือว่าเป็นซอต์วร a ์ยูหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแอสเซทคลาสที่สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของภาคการเงินหรือว่าภาคของวิกฤต การเงินต่างๆที่โอเคแหละหลายคนก็บอกว่ามาจากในเรื่องของการแทรกแซงหรือว่าการพริ้นเงินอะไรต่างๆของมนุษย์นั่นแหละนะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่แล้ว,ว,ว,ลวิกฤตก็จะเกิดจากมนุษย์นี่แหละถูกต้องไหมฮะเออธรรมชาติภายธรรมชาตินะซึ่งบิตคอยก็ออกแบบมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือว่าออกแบบมาเพื่อที่จะไม่มีตัวกลางหรือว่าไม่มีใครมาแทรกแซงไม่มีการพริ้นเงินเพราะบิตคอยพิ้นไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะเออก็เป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยจะโชว์ความสามารถ ในปีนี้เพื่อนๆนะถ้าโชว์ได้เนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสหรืออีกหนึ่งปีที่ควรจะจับควรจะจับตาซึ่งปีนี้เนาะ2023นะครับถ้า Bitcoin ยืนได้หรือว่าแข็งแก่งเหมือนอย่างในชาร์ตนี้ได้เพื่อนๆถ้าเราดูชาร์ตนี้นะฮะจะสังเกตนะว่าข้างซ้ายนี่คือ d อยช s c แบง a n เพื่อนๆแครดิสสวิสเฟรนเดอพับบิกข้างล่างคือ Bitcoin เพื่อนๆข้างล่างคือ b Bitcoin ลองนึกสภาพเพื่อนๆอันนี้แบงค์แบบระดับประเทศนะเพื่อนๆนะใหญ่มากๆนะครับเพื่อนๆ ถ้าเราดูชาร์ตโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ชิดคอยนะเพื่อนๆนะอันนี้คือโอ้โหแบงค์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะดูไม่เจิดเลยดูไม่เจอเดเ,จอเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆน,นะผมก็เอาพูดกันตามตรงผมก็ไม่อยากให้แบงค์อะไรล่มหรอกนะครับเพราะว่าไอ้การที่มันล่มมันหมายความว่ามีหลายๆคนที่ต้องเสียบ้านต้องเสียรถลูกไม่ได้เรียนบ้านโดนยึดโอ้โหคือมันไม่สนุกอยู่แล้วจะต้องไหมฮะมันมัน,ม,นมันลำบากแน่ๆนะ ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นหลอกนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลจะเข้าช่วยเหลืออย่างไงนั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องจับตาในเรื่องของตัวทองคํา1.0รวมถึงทองคํา2.0ด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงลัหลังมานี้ Bitcoin จะเดินสวนทางกับ S&P 500หรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเรื่อยๆในตอนนี้นั่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะตามตามทอง เรื่อยๆในตอนนี้นะครับนาโกืถกว่าโชว์ความเหนือหรือว่าโชว์ของอะไรหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่ง n ัสแดกกันบ้างนะครับถือว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งบริษัทเจ้าดังมากๆเลยนะสำหรับ n ัสแดกนะครับล่าสุดก็เตรียมเปิดตัวให้บริการการดูแลสินทรัพย์คริปโตในช่วงไตรามาสสปีนี้เพื่อนๆใกล้แล้วโอ้ไตรมาสสนี่เร็วมากหรือว่าคิวสนี่เร็วมากๆนั่นแหละนะครับผมซึ่งทาง n ัสแดกนะครับก็ ได้ทำการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของทางนิวยอร์กเด a ร์ m e n เมนต์ออฟฟิเชียลเซอร์วิสด้วยนั่นแหละนะครับก็ถือว่าการที่ทางคริปโตเอเชนต่างๆหรือว่าคริปโตแบงก์ต่างๆไว้เจอโน่นนั่นนี่ที่มีปัญหาก,กันไปเก่อนั้นนี่จะต้องไหม FTX คอับลงไปเนี่ยดูเหมือนว่าฟากของการเงินแบบยุคดั้งเดิมเนี่ยอย่าง NASDA กก็เข้ามามีเอี่ยวในณนขณะนี้นั่นแหละนะครับนะก็น่าจะทำให้หลายๆคนอาจจะอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะสำหรับทาง NASDA q น่าจะมีคนเข้าไป เทรดกันเยอะเพิ่มมาึ้นนั่นแหละนะครับหรือว่าเข้าไปให้ทาง N a s d a ์กได้ดูแลแอสเซทต่างๆนะครับผมซึ่งในณขณะนี้โอเคมีอยู่2องแอสเซทนะก็คือ Bitcoin แลวก็อ t h e r e u ียมนะครับซึ่งในอนานะคตก็น่าจะมีอีกหลายๆ crypto คริปโตนั่นแหละแต่ในณขณะนี้ก็คือมีแค่2เหรียญนที่อยู่แค่นั้นเองนะครับรวมถึงทาง F ฟดเดอร์เนาะก็ได้เปิดให้ลูกค้าที่เป็นรีเทลเนี่ยสามารถที่จะเทรด Bitcoin และก็ e t h e r e ียมได้นะโดยไม่ต้องเสียค่าฟรีด้วยนะครับอันนี้มาตั้งแต่ในช่วงวันที่16 เดือนนี้แล้วนั่นแหละนะครับก็ถือว่าทางเฟดเอที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบงค์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยก็ให้บริการคริปโตเพื่อนๆนะ n a สแ a q ก็ให้บริการคริปโตเพื่อนๆอฮ่องกงก็ให้บริการคริปโต b i t คอย n อ t เ e อร u m ในวันที่1มิถุนายนหรือว่าช่วงกลางปีนี้เพืเ่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมรายใหญ,ใหญ่ตบเท้ากันเข้ามารัว ในนักขณะน,นี้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าใหญ่ระดับโลกเลยนะคือไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะั่นแหละนะครับมารรัๆในนักขณะนี้นะครับนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็ใหญ่ที่จะมีส่วนเอี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตหรือว่าเขามองว่าตลาดคริปโตมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้หรือไม่อันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจนารณานแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะครับแต่ถึงเชนั้นไม่ได้หมายของว่าทุกเหรียญจะต้องโมนนะเพื่อนๆก็คงจะมีแค่เหรียญใหญ่ๆนั่นแหละนะครับแต่ถ้า อาา่าไม่อยากจะอะไรมากก็ยัง,งอยู่กับบิตคอยแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะเซฟที่สุดนั่นแหละนะครับสำหรับพี่ใหญ่บิตคอยหรือว่าทองคํา2.0ในณในขณะนี้โดยเฉพาะวิกฤตการเงินหรือว่าวิกฤตแบงก์ก็ถือว่าต้องรอดูว่าทางบิตคอยเขาจะรีแอคยังไงนะครับรีแอคยังไงนะสำหรับอาการในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่หัวเร็งหัวต่อแล้วก็สําคัญมากๆแล้วก็ต้องจับตาแหละน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่สําคัญที่เราจะควรอ่าที่เราควรจะศึกษาแล้วก็ เอาไปเป็นแคสซดี้อะไรหลายๆอย่างในปีปีนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางซเซฟแม็ก,กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาในเวทวงชาวไทยกันกันซะเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าล่าสุดทางซเซฟแม็หรือว่าเซทนะครับราคาร่วงลวงกว่า35%นอกนนจากนที่มีรายง,งานนะฮะว่านักลงทุนของซเซฟแม็ได้หยุด ให้การช่วยเหลือแล้วในะขณะนี้ไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหน,นก็ต้องรอดูเขาถแถลงการอีกทีหนึง่งนั่นแหละนะครับนานนี้รอดูกันต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทาง Bitcoin a d d i t นะฮะสรุปสั้นๆนะฮะก็คือทาง z i p m e กจ่ายเงินให้กับพนักง,งานไม่ครบนะครับเพราะนักลงทุนไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้นั่นแหละนะครับผมและมีแววอาจจะส่อต้องล้มเลิกกิจการ ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันว่าจะเป็นแบบนั้นกันจริงหรือไม่นะครับรวมถึงมีในเรื่องของการขาดกระแสงเงินสดนะครับมีการส่งอีเมลถึงพนักง,งานเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้นะฮะโอเคแล้วก็มีในเรื่องของการติดต่อไปอยังนักลงทุนแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการตอบกลับ,ลบมาสําหรับนักลงทุนที่มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือทางซิฟเมกนั่นแหละนะแต่ก็ตอนนี้ถือว่ายัางเงียบๆบอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาอย่างไงนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าดิว การลงทุนหรือว่าการเข้ามาเทคเร่วมลงไปเนี่ยอันนี้ก็น่า,นาเป็นห่วงเหมือนกันนสะสำหรับทาง10เมกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีใครหยิบยืน่นเงินเข้ามาช่วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็ขอส่งกระจายให้แล้วกันเอาสำหรับคนที่อาจจะโดน,โดนผลกระทบสําหรับทางเอช h a น g ์เจ้าเจ้านี้นะครับ สำหรับพวกคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ทาง Bybit, b i t g e t OKX OK นะครับทางคริปโตดอก็ได้ดีลพิเศษมาในเรื่องของส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อนๆอย่าง OKX OK เกนี่ยก็ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะถึง20%นะครับ b y b i t b i t g e t b i t g e t ได้ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง15%เซนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัคร โดยที่ไม่ได้ใช้โค้ดเนี่ยจะไม่ได้นะเพื่อนๆนะก็คือจะเสียเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใช้โค้ดจะได้รับส่วนลดเพิ่มมากขึ้นไปนั่นแหละนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปรับส่วนลดนี้กันได้นะครับผมรวมถึงทางบิ t g เกตก็มีในเรื่องของตัวแคมเปญนะครับจะหมด ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะเพื่อนๆนะสำหรับโบนัสถึง130เหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงทางไมบิดก็มีโบนัสถึง35เหรียญดอลาลาร์าสหรัฐนั่นแหละนะครับก็ถือว่า2-3เอเชยนนี้ e ก็เป็น Top 5ของโลกแล้วนะก็ถือว่ามีผู้ออเลสเซอร์ ต่างๆให้เราได้อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะว่านอกจากคีนอกจาคอยยังไงก็ศึกษาในเรื่องของฮาร์ดแวร์บรกันเอาไว้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการถือเนี่ยได้ยาว3ปี5ปีเนาะแต่ถ้าใครจะเทรดเนี่ยก็ลองศึกษาในเรื่องของทำสามเอชเชนนี้ดูแล้วกันนะครับก็คิดว่าจะทำให้เพื่อนๆเทรดแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมกันได้นั่นแหละนะไหนๆที่เราก็ติดตามคลิปตัวดอกแล้วก็พยายามเอาดีลต่างๆเหล่านี้มามามอบให้นั่นแหละนะครับจะได้ได้ประโยชน์ กันไปนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะชอบเนาะสำหรับเดี๋ยวเดียวนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนวันนี้ยังไงอย่าลืมไปดูกันได้นะครับตรงนี้นะสวัสดีครับ